ข้าวเหนียวที่อุ่นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเหนียวเกินเนี่ยเรากินแล้วเหนียวเกินเราก็เอามาไว้ทําข้าวทอดหรือทางภาคเหนือเขาเรียกข้าวแตนนะคะแล้วก็เอามาปั้นแล้วก็จะเอาไปตากแดดแล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาทอดแล้วเราจะเอาไปคลุกน้ําตาลก็ได้หรือจะไม่คลุกน้ําตาลก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยเราก็ปั้นแล้วเนาะปั้นแล้วทําบางๆบางๆแล้วเราก็เอามาใส่กระด้งไว้แล้วจะได้เอาไปตากแดดไว้สําหรับนํามาทอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดกันนะคะแต่ว่ารอที่เราทําไว้ตากแดดไว้ให้แห้งซะก่อนถึงเอามาทอดนะคะใส่น้ํามันตั้งเตาให้ร้อนนะคะแล้วก็นําข้าวที่เราตากแดดไว้แห้งนําลงมาทอดเลยนะคะทอดเลยค่ะเมื่อเหลืองได้ที่เราก็ตักพักไว้นะคะตักให้เสด็จน้ำมันซะก่อนนะคะตักไว้เลยแล้วเราก็มาทำการเคี่ยวน้ำตาลกันเพื่อที่จะเอาไปโรยหน้าข้าวแห้งหรือข้าวแตนที่เราทอดไว้แล้วนะคะเราก็มาเคี่ยวน้ำตาลทรายกันเลยค่ะเคี่ยวเลยนะคะมันจะหอมปุ๊บเชื่อมแล้วเราก็เอามาราดใส่กับข้าวทอดที่เราได้ทอดไว้เลยนะคะแล้วก็โรยไปเลยแล้วแต่ว่าเราจะชอบหวานน้อยหวานมากเราก็โรยใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้นํามาทานเล่นกันนะคะแต่ว่ารอให้เย็นก่อนนะคะเราค่อยใส่ถุงเพราะว่าถ้ารอไปใส่ร้อนๆเดี๋ยวจะไม่กรอบนะคะพักไว้ให้เย็นๆซะก่อนค่อยไปบรรจุใส่ถุงหรือใส่กล่องไว้นะคะความกรอบเขาจะได้ไม่หายไปนะคะถ้าเราไปใส่ร้อนเดี๋ยวจะไม่กรอบนะคะ